หุ้นเด่นประจำวันที่10สิงหาคมวันนี้ของเราเนี่ยแนะนำตัว AP มานะครับแล้วก็มีพูดมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วว่า property จะเป็นเซกเตอร์ที่กำไรดีนะอย่างเหลือเชื่อในไตรมาส2ซึ่งมีโควิดใช่ครับแล้วก็เป็นเฉพาะ property แนวราบนะฮะใช่ซึ่ง AP เนี่ยก็เน้นเรื่องแนวราบอยู่แล้วนะสำหรับ AP เนี่ยราคาเป้าหมายเราให้ไว้ 8.50 บาทนะครับแล้วก็อย่างที่บอกว่ากำไรนะครับจะโตดีที่สุดในกลุ่ม property นะเราคาดกำไร Q2 เนี่ยโต 89% Q on Q แล้วก็ 140% year on year ค่ะนะครับตัวเลขโตขนาดนี้ต้องบอกว่าไม่ปกตินะครับแล้วก็สูงสุดในรอบ7ไตรมาสเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าปีที่แล้วฐานต่ำเพราะว่ามีตัวมาตรการของภาครัฐเนี่ยที่มากดเนี่ยก็ไม่ใช่เพราะนี่โตสุดในรอบใช่ตัว LTV นะครับโตสุดในรอบ7ไตรมาสนะครับแล้วก็โตได้เนี่ยการขายค่ะการขายแนวราบคือแนวราบคือบ้านเนี่ยสร้างเสร็จใช่ครับรอมาซื้อแล้วก็พร้อมอยู่เพราะฉะนั้นการขายแนวราบเนี่ยมันทำให้ซื้อแล้วก็จ่ายตังค์เข้าอยู่ได้เลยมันก็นับเป็นยอดโอนเป็นรายได้ของบริษัทเลยครับผมแล้วก็พรีเซล Q2 ก็ดีมากเพราะฉะนั้นพรีเซล Q2 ที่ดีเนี่ยจะเป็นบวกกับกำไรในช่วงครึ่งปีหลังะนะครับเวลาโอนแปลว่าของที่จะโอนเนี่ยมีเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นครึ่งหลัง Q3 กำไรจะเร่งตัวขึ้นแล้วโปรเจกต์ใหม่ๆที่ออกมาของ AP 100% ก็เป็นแนวราบอีกใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มเอาลุกครึ่งปีหลังเนี่ยยังดูดีต่อแล้วก็ปีหน้าเศรษฐกิจฟื้นเนี่ยก็คิดว่าก็ยังคงจะดีต่อเนื่องสำหรับกลุ่ม property นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับ AP นะครับในเรื่องของ PE 6เท่าเท่านั้น PE 6เท่าปันผล 6.5% โอ้เป็นตัวที่ขึ้นชื่อเรื่องปันผลแต่เขาจ่ายปันผลปีละครั้งไงก็ต้องไปรอครับผมปีหน้าแต่ไม่เป็นไรด้วย PE ที่ถูกขนาดนี้ก็ต้องบอกว่ารอได้นะครับรอได้ yield 6.5% PE ถูกขนาดนี้กำไรดีขนาดนี้เนี่ยเราคิดว่า PE book ก็ประมาณเท่าเดียวอะเท่านิดๆใช่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของราคาเราคิดว่ามีโอกาสที่จะเอาเพอร์ฟอร์มนะครับสัปดาห์ที่แล้วทางเทคนิคเอ็กเตียไว้นะแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ย คือมันทะลุแนวต้านประมาณสัก 6.3 ขึ้นมาแล้ว 6.35 ขึ้นมานะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะขยับขึ้นต่อสำหรับตัว AP นะครับก็จะประกาศงบพรุ่งนี้พรุ่งนี้ประกาศงบนะครับก็เลือกเป็นหุ้นเด่นประจำวันนี้ก่อนเลยดักงบนะฮะราคาเป้าหมายย้ำอีกทีนะครับ 8.50 สำหรับตัว AP ครับผมโอเคเดี๋ยวเราพักสักครู่